วันนี้เรามาเล่นเกมไมน์คราฟต์ในสตอรี่เฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสตอรี่แฟมิลี่ CN นะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ๊เนยหรือว่านางเนยเจ้าเดิมนะครับผมก็มีคนหลายคนนะบอกอย่าด่าพี่เนยเลยพี่แชมป์โอ้โหพูดไม่พอเลยนะฮะแต่กับคนเก่านี่ยังแบบพูดจ้าแจ๋เปล่าฮะนี่คือเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งครับผมซึ้งมากใช่ซึ้งนี่อีกทีนึงข้าวเปล่าวะน้ำตาไหลแล้วมันหวดมึงไม่เล่นมุกแล้วมึงก็ปัดไงวันหลังมึงอย่าทำอย่างนี้นะวันนี้พาร์ทนี้ผมจะลงดันเจี้ยนนะผมลงดันเจี้ยนไม่เสือกดิฟุ้ยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาที่ขุดไปด้วยนะครับผมที่ขุดอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะต้องขุดหินอ่ะมานี่อยู่ไซน์อะไรปะนี่ฮัลโหลเฮ้ยหาทางเข้าบ้านไม่เจอว่ะโอ้ยมึงฉลาดเลยนี่เดี๋ยวเอาขวานให้เขาครับผมอ้าวจะอ้อมเพื่อใช่ไงเอาประตูไม่เปิดอ่ะนี่ดูโง่นะแล้วดูมึงโง่จังเลยนี่ถ้าเจอแก่เอาขนแก่ไอ้ไก่ตัดขนแก่กดคลิกกูไม่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มของก่อนมึงไปขุดมานี่เอาที่ขุดมาก่อนเอาที่ขุดที่ขุดไม้มาที่ขุดไม้อันไหนวะจอบอ่ะที่ขุดอ่ะมึงอ่านดิจอบเลยที่มันเป็นสองง่ามมานี่เหรอโอ้ไอ้ชิไปสิฟังนะนี่คือที่ขุดพิกแอ็กทำภาษาอังกฤษด้วยดิกิดนั่นแหละนี่เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าอะไรวะไปไหนเราไปด้วยนี่คือผมปรับไอ้ตอนเล่นนอกรอบครับผมให้เป็นแบบอีซี่ไม่ใช่อีซี่ดิแบบไม่มีอะไรเกิดเลยเพราะว่ามันจะได้แบบทำอะไรสะดวกสบายพ่อมึงอะอย่าบังขอร้องเดี๋ยวช่วยอ่ะมึงเอาอะไรขุดมึงเอาอะไรขุดอ่ะอันนี้ไงไม่ใช่มันไม่ได้ได้เหมือนกันอ่ะลองนะครับให้เขาลองถูกลองผิดดูแล้วกันนี่เดี๋ยวช่วยเฮ้ยเอาเลยมึงขุดให้ตายนะทำไมเดี๋ยวเลิกขุดมึงลองดูขุดจนแตกอ่ะแล้วมึงได้สักบล็อกนึงกูกราบเลยจริงป่ะจริงกราบตีเลยด้วยอ่ะนะครับกูนี่ได้แล้วไหนอันนึงไม่ใช่ดินนะไอ้สัตว์ไม่ใช่ดินไหนนี่ออกไปแล้วอ่ะขุดแล้วไหนบล็อกหินมึงก็นี่ไงบล็อกหินได้3อันเนี่ยดูอ้าวจริงดิเออเฮ้ยใช่เหรอวะเออเฮ้ยจริงอ่ะดีดูเป็นไงไหน4อันแล้วไหนนี่ไงหายไปแล้วไหนเอาบล็อกมาเอาขวานมาเอาขวานเฮ้ยจริงดิเออขุดได้เหมือนกันเหรอเออดูเฮ้ยอย่าบอกนะปรับเวอร์ชั่นใหม่เมื่อกี้กูบอกว่าอะไรนะกลับตีนเหรอกลับตีนเดี๋ยวด่วนๆมึงใจเย็นเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยได้ไอ้เหี้ยละโถมึงออกไปนั่นน่ะตอแหลอ่ะเบื่อผู้หญิงตอแหลครับไปนอนกันเถอะอะไรวะมึงแลดูโง่มากเลยมานี่คืนนี้นอนคนละบ้านนะไม่อยากนอนกับมึงเลยเหี้ยเสนียดไปนอนครับท่านผู้ชมคนละบ้านใช่ไหมเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่คนละเตียงคนละบ้านหาในละบ้านเดียวกัน จัดไปครับท่านผู้ชมตื่นเช้ามาเดี๋ยวไปตัดไม้แล้วก็ขุดหินเยอะๆโอเคป่ะไม่อ่ะขอร้องนะครับทำตามที่ผมบอกเถอะครับนี่ผมพูดพอแล้วนะก็ได้ค่ะยัดเค้เป็นไงพอพูดกันพอนี่ท่านผู้ชมถึงกระอึ้งกันเลยทีเดียวเชียว นี่ครับพิกแอคครับได้ค่ะได้ค่ะมีขวานเอาไปด้วยเขาอยากได้ดอกไม้ทำอะไรที่มีประโยชน์หน่อยเถอะขอร้องไม่ใช่สร้างแต่ปัญหาเกิดมาทำไมเนี่ยถามจริงเกิดมาหาเธอไงฮะเกิดมาเป็นเพื่อนเธอไงเกิดมาเป็นเพื่อนเราใช่เฮ้ยคำพูดนี้มันแลดูดีป่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะพูดดีก็วันนี้แหละไม่ต้องเสือกขอร้องไอ้ฟุ้ยห่างกันสักพักห่างกันสักพักฮะเธอไปตัดไม้หรือว่าไปทำอะไรก็ได้ไปมีฮิปเปอร์ตู้มเฮ้ยอย่าให้มันระเบิดแถวบ้านนะเว้ยจริงมีสองตัวด้วยนู่นอย่าให้มันระเบิดแถวบ้านนะโอ้โหแล้วคือแบบเขาเรียกว่าไม้ไม่มีครับโอ้โหไม้มีไม้โอเคดูคนโง่ครับเขากำลังโง่อยู่ครับคือไม่ได้อ่ะปล่อยคนโง่ไปครับเราก็อยู่ส่วนเราเนี่ยผมนะเราอยู่ส่วนเราอย่าไปสนใจคนโง่ฮะนี่เราไม่ได้ว่าเธอเลยนะนี่พูดจริงๆนะเนี่ยรู้เปล่ามีอะไรเราช่วยเปล่าไปตัดไม้แค่นั้นแหละหนูหัดไปดูไม่หัดไปดูคลิปเก่าๆเราว่าเราทำอะไรเป็นบ้างก็ใช่ป่ะ
เออไม่ต้องมาทงมาถามรำคาญเว้ยกูพังบ้านแม่งเลยกล้าก็ทำจริงวะเออกูพังคอมมึงเอ้ยเดี๋ยวคอมกูนี่มาเดี๋ยวกูพังอะไรวะเขาเรียกว่าที่มึงเล่นคืออะไร iPad ปะอันนี้มันไอแคกอันไหนว่าตัดไม้นี่ขวานอ่ะนี่กูปรับภาษาไทยให้มึงยังโง่วะเนี่ยแหมคนเรานี่ความโง่ไม่เคยปราณีใครครับผมโอเคแล้วก็อย่าไปกระโดดใส่แป้งผักนะกระโดดทีกูทีร่วงเลยถ้าพูดไม่ดีก็จะตะกระโดดอ่ะเฮ้ยที่รักครับผมโหผมบอกกันเลยนะครับว่าเราควรที่จะเล่นแบบมิตรภาพเข้าใจมั้ยอ๋อได้ค่ะใช่ค่ะมาที่รักว่าไงคะอย่าลืมตัดไม้เยอะๆนะได้จ้าเพราะว่าเราต้องการไม้มากๆเลยอ่ะโอเคเลยค่ะเฮ้ยยังไงกูก็พูดพอได้นะเว้ยสตออ่ะไอสัตว์พอกูพูดพอแล้วบอกสตอไม่พูดแม่งนะนะครับพูดแบบธรรมดาดีกว่าใช่ไหมท่านชมเธอว่าใบไม้ลอยได้เฮ้ย UFO หรือเปล่าเธอมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนค้ำจูนไว้ไงมันถึงลอยได้เออนะครับมุกหาอะไรวะเนี่ยอย่าไปเล่นกับสาวที่อื่นนะครับอาจจะโดนจะไปเล่นกับสาวไหนฮัลโหลกูหมายถึงเด็กเว้ยโตมาอย่าเอาเยี่ยงอย่างพี่นะครับเพราะว่ามันอาจจะได้เลิกกับแฟนก็เป็นได้จ้ะใช่ใช่ครับใครที่เดี๋ยวแป๊บนะโอ้เหล็กไม่มีว่ะเฮ้ยโอ้ my god เหล็กช้ารู้ไม่ว่าเสียงใครไม่มีเหล็กเลยว่ะมาขุดฐานแล้วกันเฮ้ยขุดฐานเฮ้ยขุดฐานถึงจะไม่มีเหล็กแต่มีใจนะเบื่อเบื่อผู้หญิงพันนี้จริงๆเลยนี่เธอพันอะไรเนี่ยนี่ชิมแปนซีกับอะไรกับคิงคองผสมกันคุยเฮ้ยเราเอาจริงๆนะเราไม่ได้นินทาเธอนะเธอมีหนวดตรงขาด้วยอ่ะตรงขาหนวดตรงขาเอออะไรอ่ะขนตรงขาไงแล้วก็เธอจะมีหนวดตรงไอ้อะไรนะอะไรเหรอข้างล่างของเธออ่ะตรงไหนอ่ะหน้าแข้งเหรอหน้าแข้งไม่ใช่มันเลยหน้าแข้งมาหน่อยใต้สะดือเธออ่ะใต้สะดือเออใต้สะดือมันเป็นผมมันเป็นแบบยังไงไม่รู้โมฮอคหรืออะไรไม่รู้ถักเปียยังได้เลยเธอเอ้ยว่างๆไปตัดบ้างนะเข้าใจมั้ยพูดถึงอะไรกันเนี่ยพี่แชมป์เอ้ยบ้าไม่ได้พูดถึงอะไรเลยใช่มั้ยใช่อาจจะเป็นโมฮอคแบบเค้าเรียกว่าอะไรเอาตุ๊กตาซ่อนไว้ในจิมมี่อะไรเงี้ยขนตูดเปล่าเอ้ยขนตูดมันก็ตรงๆไปเอางี้กูไม่อ้อมแล้วกันจิ้มเนี่ยผมนี่โอ้ยมีวัวด้วยว่ะเดี๋ยวนะครับกาบดีกาบดีเฮ้ยท่านผู้ชมครับอย่าลืมใส่หูฟังก่อนดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมสตอรี่นี้เป็นสตอรี่เถื่อนนะครับก็นำมาจากประเทศจีนนะครับจีนแดงกันเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเราเถื่อนฮัลโหลทำอยู่ไหนจ้านี่ไงทำเฮ้ยถือพัวด้วยพัวเลยฟังไม่ได้อ๋อฟังได้โอ้ my god โอ้ shit man ที่อะไรถ้ำเล็กๆนี่มีเหล็กจังเลยอะไรที่มันแบบว่าไม่น่าจะมีก็มีเว้ยเฮ้ยโอ้โหเหมือนอีนางเนยครับไม่น่าเกิดมาก็เกิดมาเว้ยบ้าไปแล้วเกิดมาทำไมเนี่ยโลกว่ะนี่น้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเธอโอ้โหหนักกว่ากูอีกไอ้เหี้ยอะไรของมึงวะไม่รู้ดิอยากจะด่าก็ด่ามันดูสะใจดีเวลาด่าผู้หญิงไม่มีเรื่องจะด่าแล้วใช่ไหมมีดิให้ด่ามั้ยล่ะด่าได้ทั้งวันน่ะเมื่อเช้านี่ฮะผมถามว่าเนยทำไมแป๊บนึงนะกูฆ่ามุกไปกันเดี๋ยวกูเผาเดี๋ยวบางทีสมองผมก็ประมวลผลไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมขอทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรวะจะเรียกอะไรเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าการทำผลประโยชน์นั่นแหละนี่ไงนี่เราจะต้องทำการอัดแทงเจ้าถ่านนะครับผมเท่าถ่านโอเคยำยอดมะเขามะพร้าวเผาเนี่ยอีกอันหนึ่งผมก็สามารถลงไปในดันเชียนได้แล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมกับอาหารโอเคฮ่า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 โอเคพอก่อนแล้วก็เอาเนื้อไปย่างเธอมาดูเขาดิฮะเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ของสวนโลก
เธออย่าลืมขุดลงไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเธอไม่ขุดลงนี่เราด่าตายห่าเลยต้องบอกก่อนไอ้นี่ไงแกเห็นไม่ได้ข้างล่างที่แกต่อขึ้นไปเนี่ยแกต่ออะไรที่มันแบบเป็นมงคลเลยนะอย่าทำให้ตัวเองหล่นมาตายนะบอกก่อนไม่ตายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเธอหล่นลงมาตายเราจะสวมน้ำหน้าให้แบบขี้ชักขี้ชักอะไรเงี้ยเธออย่าตายนะเพราะถ้าเธอตายเราจะหาแฟนใหม่ทันทีเฮ้อบางคนนะบอกว่าเธอตายอ่ะแฟนผมตายผมจะไม่หาใหม่กูนี่แบบว่าแฟนตายวันหนึ่งนี่วันหนึ่งกูมีใหม่เลยอะไรเงี้ยโอ้ my god เฮ้ยอะไรมึงมาเดือดร้อนอะไรเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยบอกก่อนยอมแล้วครับโอ้ยนางเนยมึงพูดอะไรอ่ะฮะมึงพูดอะไรกูไม่ได้พูดอะไรโอ้โหไอ้แชมป์มึงพูดเหี้ยอะไรเข้าไปเนี่ยฮะโอ้โหฟาร์มมึงพังเลยเห็นไหมอย่าลืมซ่อมในแซดถ้าไม่ซ่อมกูกระทืบเลยอ่ะซ่อมไม่เป็นอ่ะมึงเห็นจังไงที่มึงทิ้งให้กูรอบแรกไหมเออกูปลูกอยู่เนี่ยเอ้ยเฮ้ยอย่าปลูกต้นไม้ไม่ดีไม่ดีอย่าโง่อย่าโง่อะไรนะอย่าฉลาดสิเออโง่มันเล่าหน่อยเอ้ยเดี๋ยวทำผมลืมโอ้ตายผมลืมอาหารตายแล้วอุ้ยตายแล้วเด้ไม่เป็นไรครับผมมีข้าวดีนะเราเก็บเกี่ยวข้าวมาไม่งั้นนี่ไม่ได้เลยผมชอบข้าวครับแล้วแต่อะไรแล้วแต่เลยวะชอบข้าวเหรอชอบข้าวเหรอเออชอบข้าวชอบข้าวโอเคเออเป็นไรฮะเกี่ยวอะไรกับข้าวชอบมันมากไหมเฮ้ยข้าวไหนชอบมากป่ะไม่ไอ้บ้าข้าวไหนล่ะพูดถึงข้าวไหนเนี่ยฮะเสียงอะไรใครยิงกูวะเอ้าวัตเตอร์เฟกขำหาเลยมีอะไรน่าขำไหมไม่รู้มาดูตลกเหรอเห็นหน้ากูแล้วขำเหรอนี่เพื่อนเล่นนะถามจริง อย่าเพิ่งรีบตอบดิให้กูพูดเสร็จก่อนอ้าวมึงเงียบทำไมอ่ะเปล่ากำลังทำธุระอยู่ธุระอะไรวะเฮ้ยอย่าฟาร์มกูไอ้เชี่ยมันยังไม่เกิดเลยฟาร์มยังไม่โอ้ my god เรื่องของมึงพูดไม่พอมึงพูดไม่โอเคตอนนี้ก็ท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่ามีอีกจอหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นสภาพฟาร์มที่เหลือแต่หาอะไรก็ไม่รู้ครับคือเอาง่ายๆคือมันเป็นตัวป่วนนะครับเป็นตัวมารในสังคมมันไม่น่าเกิดมาครับนี่กูลืมเอาอะไรมาวะเนี่ยไม่กัดมาดิเอ้ยเอาดิโถกล้าเปล่านะครับกลัวเธอจะไม่กล้ามากกว่านะครับเดี๋ยวเราจะขุดเอาหินเยอะๆเอ้ยเอาเหล็กเยอะๆนะครับผมจะได้ไปพัฒนาพันธุ์บ้านๆต่อโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำวงจรเลสโตนแล้วก็ทำที่ตกปลาทำอย่างเคยครับทำเหมือนที่เคยทำนะจบแบบที่เคยจบโอ้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราสร้างบ้านลอยฟ้าดีกว่าครับเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องทำอะไรจำเจแบบเหมือนเดิมเนี่ยขอแหวกเดี๋ยวเราจะเริ่มหาพื้นที่ในการสร้างบ้านลอยน้ำนะครับผมสร้างบ้านลอยน้ำแล้วก็ใต้ดินด้วยเราจะไม่ไปเอนเดอร์ดราก้อนขนาดนั้นอาจจะไปแหละแต่ว่าอาจจะไปนานคุณพ่อคุณแม่นานเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างวะเนี่ยมีมีออฟซิเดียนนะครับมีคริปเปอร์แล้วก็มีลาวาตรงนู้นโอเคแต่ละอย่างแต่ละที่มันก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุนะครับผมมีทั้งธาตุที่เราต้องการและไม่ต้องการนะครับอย่างเช่นผมมีธาตุเป็นอีเนยนี่คือผมไม่ต้องการฮะไรคือเขาเรียกว่าอะไรนะรับใช้ฟรีกูยังไม่อยากได้เลยถามจริงมองตรงธาตุคนละธาตุป่ะวะเนี่ยอันนั้นมันธาตุเหล็กอันนี้มันธาตุเธอฮะเดี๋ยวเขาไปเที่ยวก่อนนะแบบนึงไปไหนไปเที่ยวไปไหนอ่ะไปเที่ยวแถวนี้แหละเฮ้ยบอกก่อนแถวนี้แหละบอกก่อนหาได้เธอไงเฮ้ยดีโหทำดีว่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าผมรู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะนิสัยเนยเย้นะเพราะว่าเขารู้จักการหาอาหารแล้วนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องและนับถือนะครับกระโดดเชียบนี่กระโดดเอาเหล็กกลับบ้านไว้เยอะๆครับเพราะว่าต้องการร่างกายต้องการหมูกระทะ มันใช่ไหมเนี่ย มันเกี่ยวป่าววะเธออย่าลืมเอาหมูมาด้วยนะได้ค่ะไอ้ยะโอ้โหพูดเฉพาะเลยเพราะอะไรถึงพูดแบบนี้วะต้องการอะไรกี่บาทดิไม่ต้องการอะไรเลยเฮ้ยเสียงแบบนี้นี่มึงไปไหนเนี่ยมึงจำทางกลับได้เหรอได้
เฮ้ยเสียงสูงด้วยไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ถือธนูด้วยพ่อมึงมั้งพ่อสวัสดีโอ้สวัสดีพ่อด้วยเฮ้ยถามจริงฮะเกิดมานี่แบบเคยมีใครพูดว่าเกิดมาทำไมโลกๆปะไม่บอกว่าเกิดมาเนี่ยดีแล้วดีใจมากๆเลยที่เกิดมาอะไรแบบจริงเหรอเออโอ้เขากัดฟันพูดปะวะกัดลิ้นด้วยกัดลิ้นอ๋อช็อกโอ้ยชั่ววันต่อฟังอะไรเหรอาตายเหรอถามพ่อมึงดูผมตายครับตายในโอ้โหแล้วมึงปลูกใกล้บ้านมากตายในรอบ18ปีนะครับโอ้โหนี่ผมตายรอบแรกในรอบ18ปีอายุผมนะฮะก็ใครถามว่าพี่แชมป์กับพี่เนยใครเกิดก่อนกันต้องบอกเลยนะครับว่าพี่อ่ะหน้าแบบเหมือน12 13นะฮะก็ดูจากหน้าแล้วกันนะครับว่าใครเป็นพี่เป็นน้องนะฮะเนยเกิดก่อนพี่แชมป์อีกนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนนะครับโอ้ยใช่ป่ะพี่เนยจะเป็นหน้าแก่ยังครับโอ้โหหน้าแก่กว่าพี่แชมป์อีกโอ้ตายละหรอเออแต่ว่าเสียงสูงด้วยนะเฮ้ยได้ว่ะที่รักเขามีอะห้องไอหรือในซัมบี้หน้าโง่เยี่ยมครับเขาก็ตายไปแล้วเขาไปนอนดีกว่าว่ะเขาไม่อยากสูงสิงกับพวกไร้บ้านไร้บ้านใช่แบบโอ้ my god เดี๋ยวเราไปคราฟโล่ดีกว่าที่เธอมาถึงเราป่ะวันนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่สามารถนอนได้เพราะมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆใช่ซัมบี้มันเยอะมากเดี๋ยวโอ้ my god ทำไงเฮ้ยมอเตอร์หายไปหมดแล้วเหรอเออเปล่ากูทำให้มันแบบปลอดภัยเอามานี่ดิเอาที่ขุดบ้านไอ้สวนมาเร็วๆไม่เก็บผลผลิตด้วยดิเก็บอยู่เขาไม่หาเก็บไว้เท่าเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราทำกล่องเพิ่มดีกว่าแกแบบมันไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่อ่ะไปตายไปนอนดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ทำกล่องครับผมทำกล่องไว้ประมาณตรงนี้เยี่ยมครับเราตรงนี้ไว้ตรงไหนนี่ทำอะไรวะทำไมถึงไม่เช้าอ่ะก็กูไม่ได้นอนด้วยอ่ะโอ้โหมานอนเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาที่เอาอุปกรณ์ในตัวแกมาทั้งหมดดิแกเอาไปเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นดิจำเป็นหมดเลยนะไม่หมดนะอันที่จริงกูคราฟเองก็ได้นะบางทีเอาแม่งไหนที่ขุดเอามาหมดเลยวะไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคครับผมก็เราลงดันเทียนแล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะไปนรกเลยไหมถ้าอยากไปก็ไปเลยครับผมไม่ได้ว่าไปลงนรกซะเถอะทีละฉันจะลงโทษมึงอยากกระโดดกูเตะปากนะเนี่ยกระโดดทำไมเฮ้ยเต้นอยู่กูรู้มึงเต้นมึงก็ไม่ควรเต้นอีกจางนาเปล่าวะอ๋อเหรอเออโอ้โหเดี๋ยวกูให้เด็กด่าเลยเขาดูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนมีอำนาจอย่าเอามาเอาทอดมาด่วนๆโอ้มึงปวนอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันไม่เจริญโอ้พ่องไตอยู่คนละบ้านเลยนะมานี่เฮ้ยเดี๋ยวๆอะไรตรงเนี้ยไหนอ่ะเฮ้ยอะไรนะอะไรไม่รู้ตีตายแม่งไม่ตายว่ะกูถมมึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายมึงไร้สาระไอ้เหี้ยมึงเกิดมาทำไมวะเนี่ยอะไรยอมยังถ้าบอกว่าไม่ยอมได้เดี๋ยวมึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเฮ้ยแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมขอแป๊บนึงให้หลายแป๊บเลยอะไรนี่กูใช้มือต่อยด้วยซอมบี้เมื่อไหร่จะเกิดเฮ้ยเกิดแล้ววะอย่ามายุ่งยากได้ป่ะรำคาญว่ะมานี่ดิไปไหนไม่คือมึงอย่ามายุ่งโอ้ยอะไรล่ะเนี่ยกูต่อยแบบต่อยรัวๆด้วยเขาเรียกว่าวันพันแมนไปนอนที่รักรำคาญว่ะกูรำคาญมึงมากกว่าไอ้ดอกอยู่ไหนแล้ววะนี่ครับตอนนี้ซอมบี้ลงไปตรงไปฆ่าเขาดิเฮ้ยนั่นแหละเอ้ยบอกฟังนะครับนี่ก็รับรองครับว่าเขาไม่ได้ตายดีแน่เหรอเฮ้ยเพื่อนจัดการเลยเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้เอาเลยเพื่อนนี่เอาเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้คิปเปอร์แม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเข้าบ้านดีกว่าเฮียคือแบบโอ้ my god ไปนอน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 
ไปโอ้ my god นอนไม่ได้ด้วยนอนนอนเฮ้ยนอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูแบนออกจากเซิร์ฟได้ชิบหายมานี่ครับท่านผู้ชมคือฮะมานอนดีนอนคนละเตียงอ่ะโอ้ใครอยากนอนกับมึงวะเนี่ยโอ้เหม็นเหม็นทุกอย่างเหม็นสาบนะครับผมเหม็นสาบมากมากเลยโอเคเดี๋ยวไปตัดไม้ไปไปตัดไม้ตัดไป50 60อันแล้วไม่ไม่ไปตัดไม่คือควรตัดไม้ไงเพราะว่าถ้าตัดถ้าตัดไม้มันจะได้ไปพัฒนาเร็วๆพัฒนาแบบตัดจากบ้านได้ปะไม่มันต้องไปตัดที่อื่นด้วยเข้าใจปะการตัดไม้มีวิตามินเกี่ยวเยี่ยเลยวะเฮ้ยฮะปลูกวันเดียวโตแล้วหรออะไรต้นไม้ดูดิใช่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 ปลูกคนเดียวโตแล้วมึงว่าวหาอะไรวะปลูกใกล้ๆบ้านเถอะเออปลูกใกล้ๆบ้านก็ได้เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปนรกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูส่งกลับนรกชิบหายอ้าวเธอมาจากตรงนั้นไม่ใช่หรอเธออะไรมาจากตรงนั้นเอ้ยมันไม่มีเพชรนี่หว่าผมลืมไปครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาอาหารไปด้วยเดี๋ยวนะคือถ้าเอากล่องไปต้องเอาไม้ไปด้วยครับมันไม่ร้อนเหรอเธอเดี๋ยวแป๊บนึงดิอะไรวะเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรวะอ๋ออาหารอาหารอยู่แล้วอ๋ออยู่นี่โอเคเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปหาเพชรกันเรื่องของใครเรื่องของเราแต่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราให้คนฟังแต่เสือกเข้าทะลุหูมาอะไรเงี้ยเข้าใจไหมไม่ใช่เขาหรอกนะเธอเฮ้ยเอ้าแล้วกูตกลงมาทำไมวะเนี่ยโอ้ my god นี่อะไรครับแชมป์ KIK ผู้ไม่ดมกาวผู้กากมากฮะผู้กากต่อยได้นะนอกจอที่ผมท้านอกจอเลยเหรอเออผมท้าผู้หญิงต่อยนอกจอเป็นไงน่าหน้าตัวเมียมากเลยเธอเก่งจังเก่งสิโหระดับนี้แล้วเก่งกับผู้หญิงเนี่ยนะโอเคครับตอนนี้ผมมีฟักอยู่โอ้ what the fuck man โอเคแล้วก็ตรงไหนวะตรงนี้ทางไหนดูว่าเพชรมีว่าเพชรเอ้ยมีทองมีทองตรงนี้แล้วก็เพชรอยู่ไหนวะอยู่นั่นแหละอยากได้เพชรวะตรงนั้นแหละผมเจอแต่ทองเจอทองใช่ป่ะเออทองจริงด้วยโอเคผมเจอทองแล้วฮะแล้วก็อยากได้เพชรตอนนี้คืออยากได้เพชรภาวนาที่ได้เพชรไวๆเดี๋ยวเขาไปช่วยแกรู้เหรอว่าเรามาทางไหนนั่นดิไหนวะอ้าวไอ้สัตว์บอกมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าทางไหนเจริญแล้วครับนี่ครับนี่คือทองที่ผมขุดได้จากการที่ผมขุดแบบบริสุทธิ์ครับไม่ต้องไปปั๊มอะไรให้มันยากมากมายไหนวะเพชรอยู่ไหนวะถ้าได้เพชรนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากเขาอยากได้มา 2-3 ตัวเพชรจ๋านี่ไงเขาเจอเขาอยากได้เพชรวะเขาเจอเธอแล้วฮะเขาเจอเธอแล้วอย่ามากับเราทำไมอ่ะเพราะว่าตอนที่นี่ไม่ปลอดภัยอยู่กับเธอไม่ปลอดภัยใช่อยู่กับเราแม่งไม่ปลอดภัยเลยตอนเนี้ย What the fuck ใช่ Oh my god Holy shit ฟักทองไปทำอะไรได้อ่ะฟักทองไปตีหน้าแกได้อ่ะโอ้เออมีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวนะเจอเพชรจังวะเนี่ยกูอยากเจอเพชรมากเพชรจ้าเพชรอยู่ม่องไหนเพชรกันยัดปะเธอหยัดเฮ้ยเพชรกันยัดโอ้โหจะเล่นมุกก็เล่นแป๊กๆอย่าเล่นเลยขอร้องเพชรกันยัดไงหยัดขอร้องเพชรกันยัดก็ได้เออเล่นมุกอะไรที่มันแบบว่าคนอื่นเข้าใจง่ายแล้วก็แบบไม่แป๊กสิคะเขาจะไปถามหาเธอนี่ไงตามหาใครนะเธอแหละอ๋อไม่ได้ตามหาแชมป์เหรอตามหาแชมป์เธออยู่ไหนไหนวะตอนนี้เดี๋ยวนะครับผมจะเอาน้ำเฮ้ยเธอเขาเจออะไรแดงๆเว้ยใช่สีอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเจอเพชรนะครับผมฮะแดงๆอ่ะแดงๆเนี่ยแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้ยกี่เม็ดวะขอละวู้เนี่ยเธอคืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหสุดยอดเราเจอเพชรมา3ก้อนสีแดงๆป่ะแดงหาอะไรล่ะแดงๆนี่คือโคตรจะมืดเลยไม่แดงแล้วมั้งเนี่ยแดงๆเนี่ย
นี่ครับเจอเพชรถ่ายรูปครับแต่ละช็อตโอ้โหกี่เม็ดวะเนี่ย3เม็ดมาโอ้รวยแล้วครับงานนี้ไปก่อนเขาก็เจอเพชรฮะนี่ไงไหนเพชรเพชรอะไรวะเพชรกันหยาดโอ้เอ้าไอ้ห่าไอ้กูตายเสียไปก้อนนึงไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าหาใหม่ได้ไม่ตายผมก็หาใหม่ได้แค่เพชรก้อนเดียวโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะเอาเพชรมาทำเป็นที่ขุดแล้วก็ทำเป็นที่ขุดเพชรนี่ครับใช่ป่ะแล้วก็ทำเป็นประตูนรกนี่ครับใช่เลยมาเอาเหอะเอาไรเอ้ยขึ้นเป็นเหรอถามหน่อยเธอรู้จักทางขึ้นด้วยเหรอรู้ขุดขึ้นไปตลอดแนวทางใช่ไหมเนี่ยมันตั้งเยอะเนี่ยเธอมาเอาเฮ้ยเธอดูดิเราขุดออฟซิเดียนได้แล้วตอนเนี้ยเราว่าเธอโง่แน่เลยออฟซิเดียนเธอรู้จักปะเนี่ยอะไรวะนั่นไงกูว่าแล้วเธอแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเธอสตูปิดอะเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้วะได้วะเอาประมาณสักเท่าไหร่วะ12หรือ14ก้อนวะเดี๋ยว1 2เดี๋ยวถ้า3บล็อกก็ต้องเป็นเท่าไหร่วะ1 5 6 7 8 9 10เอา10บล็อกนะครับผมโอเคโอ้ my my god โอ้ shit man ใกล้แล้วเกือบแล้วเกือบซะแล้วไงตอนนี้ผมได้ทั้งหมด2ก้อนเลยครับอุ้ยมันขาวเฮ้ย2ก้อนตอนนี้ก้อนที่3เดี๋ยวเราจะเอาไปแบบเยอะๆหน่อยนะครับจะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่แบบประตูนรกไอ้ยะไอ้ยะเฮ้ยได้ว่ะมาพาร์ท3เราก็ไปนรกได้เลยนะเนี่ยแหมเป็นอะไรที่แจ่มแมวโคตรเดี๋ยวเธอทำอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เธอมีโอ้ my god โอ้ fuck man เธอมีประโยชน์สักครั้งบ้างไหมเนี่ยขอร้องละทำประโยชน์ให้กับเคเคผู้น่าสงสารหน่อยได้ไหมนี่เหมือนแบบเล่นคนเดียวเลยตอนนี้ เหมือนซิงเกิลเพลเยอร์โอ้ what the fuck เกือบตายเกือบไปแล้วเกือบไปโอ้ my god ใกล้ตายเขาจะออกไปยังไงเนี่ยเธอมันโง่เกินไปอ่ะเธอต้องรอเราแล้วแหละจะไปกระโดดลาวาเฮ้ยอย่าโดดคนโง่เท่านั้นที่กระโดดลาวาเนี่ยเต็มเลยพวกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาตอนนี้ช้าอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปหาไม่มีที่ขุดหรอกเขาก็ทำบล็อกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะคือทำบล็อกอะไรวะทำบล็อกกระโดดขึ้นอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เขาจะทำที่ขุดโอ้ฟากแมนแล้วก็สิบบล็อกนี่น่าจะได้ละมั้งนะครับน่าจะได้แต่ว่าเอาประมาณสัก12 14แล้วกันนะเอาไปเผื่อไว้นะเวลาเราต้องการใช้อ่าฮะเวลาต้องการใช้เราจะได้ไม่ต้องแบบไปพึ่งพาอาศัยอย่างอื่นนะครับอันนี้น้ำนี่ไม่ท่วมแน่เลย12แล้วกันโอเคโอเคไปกับบ้านเรานะครับฮะอันไหนเอาไว้ขุดหินเธออันนี้นะอันไหนเอาไว้ขุดหินนี่ไงแบบเราอ่ะเนี่ยทำไมเขาขุดแล้วเขาไม่ได้วะก็มันเป็นของไม้อ่ะเออต้องเป็นแบบยุคหินอะไรแบบหรือว่ายุคเหล็กอะไรเงี้ยหรือว่ายุคอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบว่าช่างแม่งเถอะบอกคนโง่ไปคนโง่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมฉะนั้นไม่ควรบอกควรอยู่ซื่อโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีบขุดไปหานางเนยครับนางเนยต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ใช่ไหมไม่ถ้างั้นเรากลับบ้านแล้วนะเฮ้ยอย่าตอแหลบอกว่าไม่ก็คือไม่สิโอ้ๆๆจะตายโอ้อย่าระวังเขามีไฟฮะเป็นคนมีไฟเหรอใช่ตายแล้วแป๊บวิ่งไปหาน้ำก่อนเฮ้ยธาตุไฟป่ะน่ะโอ้ my god ชุ่มฉ่ำด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะขุดแบบทางตรงไปหายายเนยเลยนะครับผมโอเคเธอหยุดนี่โอ้อีกแล้วแล้วแกจะตกลาวาทำไมโอ้ทำไมหน้าโง่บ้ามันตกลาวามันก็ไม่มีเล่า
เธอโง่เกินไปอ่ะเธอไม่น่าโง่เลยแล้วอะไรวะมาทำอะไรของมันวะเนี่ยขุดมาขุดแล้วก็ไม่เอามึงมาทำอะไรเนี่ยถามจริงมาตายปะเนี่ยโอ้ตายชีวิตนี้ครับไม่น่าเกิดมาผมบอกท่านผู้ชมแล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ชื่อว่าเนยไม่น่าเกิดมาจริงๆครับคุณรวยอะไรนะคุณรวยกูรวยอ๋อมึงรวยเหรอเฮ้ยยืมสักล้านนึงดิ จะไปเปิดเซเว่นเนี่ยพ่อกูกำลังแบบหาสปอนเซอร์รายใหญ่เหรอเจ๊เนยไงเจ๊เนยมีเงินกู้ให้ดอกไหมครับมีเงินดอกให้กู้ไหมฮะไอ้เหี้ยไรไม่คุยกับคนบ้าก็ช่างแม่งเลยครับคือผมไม่อยากคุยกับคนปัญญาอ่อนเหมือนกันเนี่ยใช่คนปัญญาอ่อนมักจะหัวเราะนะฮะเหมือนคล้ายๆกับเขาดูดกัญชามาอย่างเงี้ยเรื่องมึงเนี่ยเห็นไหมเด็กเขาไม่อยากจะดูเพราะมึงพูดไม่พอเนี่ยโอเคครับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูนรกนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าโอ้โหดูนี่คือตะวันเก็บตะวันที่เคยส่งฟ้าใหญ่ยังไม่กลางคืนหมายไม่หอนเก็บได้นี่มึงเอามุกกูมาเล่นนี่ว่าไม่หำเอ้ยไม่ขำสิเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ก่อนครับผมไม่คุยกับมึงแล้วบอกเลยกูจะแบบไม่แยแสไม่อะไรมึงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมึงดิเอ้าไอสัตว์มึงกวนตีนเหรอเพื่อเล่นเหรอฮะอาขุดเลยอาขุดดิขุดเลยแล้วมันขุดไม่ได้ขุดดิมันขุดไม่ได้ขุดได้นี่กูสุดยอดเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาเขาเรียกว่าไฟปะเอาไฟแช็กมาจุดก่อนครับก่อนที่จะจบคลิปฮัลโหลใหม่เฟนมาคุยทำไมอ่ะเฮ้ยกลับบ้านไปนอนในบ้านเลยไปโอเคเดี๋ยวเราจะหาไอ้ไฟแช็กนะครับหรือว่าหาฝิ่นปะวะชื่อมันชื่อว่าอะไรวะลืมไอ้นั่นแหละไอ้ตะกรวดตะกรวดหาตะกรวดตะกรวดที่มันอยู่บนต้นไม้ปะฮะไอ้นั่นมันเหี้ยเดี๋ยวใจเย็นที่ไม่อยู่บนต้นไม้นะตะกรวดอะตะกรวดเหรอเออคืออะไรวะตะกรวดไงตัวอะไรวะไม่รู้เอ้าพูดขึ้นมาได้ไงวะ เอาจากไหนวะตะกรวดคือเหี้ยตะกรวดเอ้ยตะกรวดคือเหี้ยเว้ยเออเหรอฮะตะกรวดกับเหี้ยมันอันเดียวกันเหรอมันเดียวกันบ้ามึงเรียนมาบ้างมั้ยเนี่ยมาสิมึงคุยกับใครอ้าวคิปเปอร์หายอ้าวหายดิกูทำให้มันปลอดภัยอ่ะเอ้ยกำลังจะคุยกับคิปเปอร์อยู่เป็นไรอ่ะกูจะบอกว่าคือมันไม่จำเป็นไอ้พวกมอนสเตอร์มันไม่จำเป็นจะต้องให้เราเป็นกลัวคือมันเอาให้แค่แบบมันเป็นเพื่อนของเราเราคุยกันอยู่พ่อมึงอ่ะไอ้สัตว์นี่ขอด่าเป็นเพื่อนของพ่อเราอ่ะเหรอพ่อเธอมีเพื่อนเป็นคิปเปอร์เหรอใช่นี่กูหาพี่แคนดินแล้วเนี่ยไม่สนิทกันนะเว้ยเดี๋ยวกูเห็นว้านี่ไงกูเจอแล้วใช้มือขุดก็น่าจะได้มั้งใช่อ่ะหรือเปล่าวะเปล่าเฮ้ยในเมื่อที่คุยกันไว้นี่หน้าที่บอกว่าเธอนี่ได้แล้วน่าเหมือนกันนะเนี่ยเธอโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเธอไปขังไว้ในนรกนะจ๊ะไม่เอาเฮ้ยเชื่อเราเชื่อเราแล้วเธอจะเจริญเข้าใจไหมเอ้ยเกิดมาทำไมวะนี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ดูอะไรฮะอะไรวะเฮ้ยยาไม่ทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงดิเธอจะมาไอ้เธอเกิดอะไรขึ้นเธอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้ให้ช่วยเปล่าไม่ช่วยหรอเฮ้ยคนโง่เลยคนอะไรไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวทำการทำไฟแช็กแล้วก็จุดเลยนะครับผมนี่คนโง่มักจะทำอะไรแบบนี้ครับเขาเป็นเด็กไม่เต็มบาทเท่าไหร่อะไรขึ้นมาแล้วเป็นไรโอเคก็เดี๋ยวเราไปนรกกันเลยดีกว่าครับไปเปิดทางปิดแอร์แล้วนะทำไมอ่ะกูรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกเย็นๆไข่แล้วเนี่ย
โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในนรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำรวจว่าไอ้อะไรวะเมืองปราสาทจะอยู่เอ้าไม่อยู่นี่เลยโอ้โหโอเคครับก็สำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเจอกันติดตามกันพาร์ทหน้าด้วยครับผมสำหรับใครที่บอกว่าอย่าด่าพี่เนยนะครับก็โอเคครับพาร์ทต่อไปจะไม่ด่านะครับไอสัตว์